วันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูแก่นอีกแล้วค่ะมาค่ะห้องคุณครูสุนีมาค่ะห้องครูแม่ด้วยแล้วก็ห้องคุณครูหน่อยด้วยนะคะมาค่ะมาค่ะมานั่งดูนะว่าวันนี้คุณครูแก่นจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้เด็กๆทำอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทำนะเดี๋ยวมาดูคุณครูทำก่อนว่าคุณครูจะทำอะไรให้เด็กๆเล่นก่อนอื่นนะคุณครูจะมีกระดาษแบบนี้ค่ะที่บ้านเด็กมีกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเด็กๆนำมาเลยค่ะ1แผ่นแต่อันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก่อนเราจะมีไม้บรรทัดคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีไม้บรรทัดค่ะเพราะว่าคุณครูได้แจกไปแล้วเราก็จะเอาไม้บรรทัดมาทาบแบบนี้นะใช้ได้สอขีดค่ะนี่แล้วเราก็ตัดตามเส้นที่เราขีดเลยค่ะเด็กๆอาจจะตัดยังไม่บางกรรไกรอาจจะใหญ่แบบคุณครูก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดนะคะเพราะว่ากรรไกรแบบนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กๆค่ะเห็นไหมคะได้แบบนี้มาปุ๊บเด็กๆมาพับค่ะกะเอานะคะกะประมาณนี้ค่ะเราพับแบบนี้แล้วเราก็กลับด้านนะคะให้มันเท่าๆกันนะลูกนี่แล้วก็กดลงไปแล้วเราก็กลับด้านแล้วเราก็พับค่ะอ่ะคลิปกลับไปค่ะพับกลับด้านค่ะพับแล้วก็กลับด้านเราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะนี่ตาออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จค่ะมันยังไม่สวยมันยังไม่มีหน้าตามันเลยมันเหมือนอะไรคะคล้ายตัวหนอนเลยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมาวาดหน้าสัตว์คุณครูจะวาดเป็นสิงโตค่ะคุณครูก็จะวาดกลมแบบนี้นะสิงโตมีหูสองข้างสิงโตมีขนหยักฟูๆแล้วก็ทำแบบนี้เลยลูกหยักขาดอะไรเสร็จยังยังเรายังไม่มีตาสิงโตเลยใส่จมูกค่ะเสร็จปุ๊บสิงโตมีหนวดด้วยนะเราใส่หนวดให้สิงโตหน่อยสิงโตมีสีอะไรคะเด็กๆอาจจะระบายสีนะแต่ว่าคุณครูทำให้ดูประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะตัดออกมาค่ะตัดตามเส้นที่เราทำเลยเด็กๆอาจจะว่าเป็นแมวเป็นน้องหมูเป็นน้องหมาเป็นกระต่ายเป็นสัตว์อะไรก็ได้ลูกที่เด็กๆชอบนะคะแต่คุณครูอยากวาดสิงโตคุณครูก็วาดสิงโตแบบนี้เสร็จแล้วคุณครูก็จะใช้กาวติดแต่ว่าถ้าเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะใช้สกอตเทปหรือว่าขอข้าวสวยของคุณแม่สักเม็ด2เม็ดก็ได้นะคะมาติดได้เหมือนกันนะไม่เชื่อเด็กๆไปลองนะว่ามันสามารถติดแทนกาวได้เราก็จะมาติดหน้าแบบนี้เด็กๆดูยังไงคะเป็นสิงโตแล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนจากนอนเป็นอะไรคะเปลี่ยนจากหนอนเป็นอะไรเอ่ยเป็นสิงโตเราได้แบบนี้แล้ววิธีการเล่นเด็กๆอาจจะเคยเล่นแล้วแต่ว่าคุณครูจะไม่ให้ใช้ปากเป่านะคะเราจะใช้อุปกรณ์สมุดหรือหนังสืออะไรก็ได้ที่เด็กๆมีนะแล้วเด็กๆเอามาทำแบบนี้เอาตัวเนี้ยที่เราจะเล่นนะเราวางลงแล้วเราก็เตือนนี้เป็นไงคะมันขยับได้ใช่ไหมเห็นไหมคะเราใช้ลมในการขยับแต่ถ้าเล่นคนเดียวไม่สนุกเราก็ทำหลายๆตัวแบบนี้นะแล้วก็ชวนมีคุณพ่อคุณแม่หรือใครมีพี่หรือมีน้องเราก็ชวนกันมาแล้วเราก็มาเล่นตีแข่งกันใครจะถึงเราก็กะเส้นชัยไว้ตรงนี้ใครถึงก่อนคนนั้นชนะเราก็ตีให้มันไปนี่เลยเห็นไหมคะมันก็จะไปเล่นโดยไม่ต้องใช้ปากเปล่าสามารถเล่นกับคนอื่นได้ในช่วงยุคโควิดนะคะเห็นไหมคะมันมีหลายรูปแบบเลยที่คุณครูทำไว้เห็นไหมมีอันนี้อะไรคะสิงโตอันนี้อะไรเอ่ยน้องหมีอันนี้กระต่ายส่วนอันนี้ก็คือหนอนเราสามารถวาดได้
เป็นสัตว์หลายรูปแบบที่เราอยากได้เลยแล้วก็ให้เด็กๆใช้เป็นกระดาษสีขาวนะคะให้เด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีก่อนแล้วค่อยเอามาติดแล้วก็ทำให้สวยงามก่อนที่จะเล่นนะคะวันนี้เป็นไงคะกิจกรรมที่คุณครูให้ประดิษฐ์เล่นอยากเล่นแล้วสิเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะลองทำมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูใต้คอมเมนต์ดูด้วยนะคะว่าของเด็กๆอ่ะเป็นรูปสัตว์อะไรแล้วจะสวยงามขนาดไหนคุณครูอยากเห็นนะเดี๋ยวคุณครูจะรอดูอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะหากิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะบ๊ายบาย